สบายดีมื้อนี้สิมาสานคล้องน้อยลองเบิ่งสานคล้องรุ่นจิ๋วพี่น้องลองเบิ่งใส่ตอกใส่ตอกสร้างเบื้องละ4เส้นใส่เบื้องละ4เส้นสานหลายคัดก่อกลแบบหลายคัดเวลาเฮาสานเฮาก็สานแบบหลายคัดคือกันสานเข้าไปแบบนี้ค่อยก็บ่เคยสานจักเทื่อสานคล้องใหญ่ธรรมดาแต่ว่าคล้องรุ่นน้อยรุ่นจิ๋วแบบนี้บ่เคยสานจักเทื่อตอนนี้เฮาเอาตอกมาไผตอก2เส้นมาไผเพื่อให้ตอกซั่งมันอยู่ตัวเวลาเฮาสานมันจะบ่หลุดบ่ไหลออกนี่เฮาไผแบบเฮาไผกาวแต่ว่าเฮาไผ2เส้นเกี่ยวกอดเอาตอกซ้ำนั้นแต่ละเส้นแล้วเฮาก็ใส่ไม้ขัดก้นไม้ขัดก้นมาใส่ได้ไม่ขัดกลนแล้วก็ออกมาประมาณนี้พี่น้องน้อยๆเนาะเฮาก็เริ่มสานเลยตอกสานนี่ก็น้อยๆเรามันน้อยให้มันอ่อนถ้ามันบ่น้อยถ้าบ่อ่อนมันก็จะสานบ่ได้สานบ่เข้าอันนี้เฮาก็สานหลายคัดคือเก่าสานเข้าไปแล้วเฮาก็เอาตอกสานเส้นที่2เข้ามาใส่อีกหมายความว่าเฮาต้องได้สาน2เส้นไปพร้อมกันสานหลายคัดเนาะเพราะว่าตอกสร้างเฮาเป็นตอกคู่เราต้องได้ใส่ตอกสาน2เส้นใส่ความพยายามหลายกว่าสานคล้องใหญ่มันน้อยนี่มันก็จะจับยากเนาะเฮ็ดยากต้องได้พยายามค่อยสานเข้าไปอันนี้ก็ก้นมันขึ้นมาลักษณะเป็นหุบห้างขึ้นมาแล้วก่อก้นขึ้นมาแล้วฮอดขั้นตอนนี้ก็สานง่ายหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นรูปทรงของมันแล้วก็สานง่ายมันจะยากแต่ตอนก่อก้นพุกโกนขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับตอนที่เอาคอคล้องนั้นมันจะสานยากตอนเอาคอคล้องนั้นสานยากตอนนี้ยังสานง่ายอยู่เปลี่ยนบ่อนสานพี่น้องมันแดดส่งมาฮอดขั้นตอนนี้เราได้สานแบบไผ่กาวเนาะไผ่กาวไผ่3เส้นบาตอกสร้าง2เส้นและเสียบตอกสานเข้าไปเส้นหนึ่งเริ่มต้นเฮาเดินเส้นกลางข้าม3ลอด3เข้าไปเอาตอกเส้นนี้หลุดแล้วพี่น้องเอามาเสียบใส่บ่อนเก่ามันเสียบใส่บ่อนเก่ามันเนาะเอาเส้นอยู่หลังเข้าไปข้าม3ลอด3เข้าไปมันจะไปเปลี่ยนเส้นกลางเนาะเส้นอยู่หลังนี่เฮาเอาข้าม3ลอด3เข้าไปแล้วมันจะไปเปลี่ยนเส้นกลางเป็นเส้นกลางแล้วเขาก็เดินเส้นกลางต่อไปข้าม3ลอด3แล้วก็มาเอาเส้นอยู่หลังอีก
ข้าม3รอบ3เข้าไปแล้วมันจะไปเป็นเส้นกลางเป็นเส้นกลางนี่แล้วก็เอาเส้นกลางเดินอ้อมไปทางลุ่มข้าม3รอบ3แล้วจะเห็นเส้นอยู่ไกลหมู่เส้นหลังนี้สานไปทางเทิงข้าม3รอบ3เข้าไปแล้วมันจะไปเป็นเส้นกลางไปเป็นเส้นกลางแล้วเราก็เดินไปทางลุ่มข้าม3รอบ3เป็นเส้นกลางแล้วเราก็เดินทางลุ่มความ3รอบ3แล้วก็เอาเส้นอยู่ไกลหมู่นี้เส้นที่3นี่เข้าไปความ3รอบ3เข้าไปแล้วจะไปเป็นเส้นกลางความ3รอบ3คือกันกับเฮาสานของใหญ่ลักษณะของการข้ามการรอดหลักการอันเดียวกันพยายามเอาคอเข้าตอนนี้เอาบีบต่อเข้าให้มันได้ให้คอมันน้อยๆแล้วเราก็เอาตัวช่วยหาตัวช่วยมาตึงเอาฟองน้ำมาซุบใส่นี่เนาะตึงให้มันแหวออกเพราะว่าเราต้องการสานปากคองนี้เอาคอแล้วก็สานปากมันแหวออกน้อยนึงแล้วเราก็สานไปคือเก่าเดินเส้นกลางเข้าไปแบบนี้ข้าม3รอบ3ไปแล้วก็เอาเส้นสุดท้ายเข้าไปทางถึงนี้ข้าม3รอบ3เข้าไปเป็นเส้นกลางเอาเส้นกลางสานไปทางลุ่มข้าม3รอบ3แล้วเอาเส้นอยู่ไกลหมู่นี้เข้ามาข้าม3รอบ3เข้ามาทางถึงเนาะจะเข้ามาเป็นเส้นกลางเมื่อมันเข้ามาเป็นเส้นกลางแล้วเราก็เดินเส้นกลางนี้ต่อไปข้าม3รอบ3แล้วก็มาเอาเส้นอยู่ไกลหมู่นี้เข้าไปข้าม3รอบ3เข้าไปเฮ็ดคือเก่าพี่น้องเฮ็ดขึ้นมาให้มันได้คอมันซ้ําเฮาต้องการเนาะมาเบิ่งความสมส่วนของมันในประมาณนี้ก็ถือว่าพอแล้ววันนี้เฮามาไข่2เส้นอีกบาทนึงไข่3เส้นนี่เฮาบ่ใส่แล้วบาทนี้เฮามาไปซองเส้นบาทสุดท้ายไปซองเส้นแบบเกี่ยวเอาตกสร้างเทือละเส้นเทือละเส้นเกี่ยวกอดเอาแบบนี้หมายความว่าบ่ได้บาทจักเส้นแต่ละเส้นเกี่ยวเกี่ยวไปใส่ตกสองเส้นเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงเกี่ยวกอดเอาตกสร้างไปแบบนี้สานเข้าไปแบบนี้จนได้รอบนึงรอบนึงรอบปลายหน่อยนึงก็ได้ตอกนี้เฮาก็หักออกที่เฮาบ่ได้ใส่แล้วเฮาก็หักออกเฮาก็มาไปซองเส้นนี้ต่อไปไปต่อไปให้มันรอบในรอบปลายหน่อยนึงแล้วเราก็ตัดตอกไผ่นะออกเอาซ้ำนี้พอแล้ววันนี้ตอกซ้ำนี่ก่อนเราจะม้วนนี่เราต้องได้ตัดออกอีกเพราะว่ามันยาวโพดยาวหลายเราต้องตัดออกอีกตอนม้วนท้ายนี่แม่นเราไม่ได้ม้วนยากพี่น้องพี่แต่เราเน็บเข้าไปซื่อๆเนาะใส่น้ำซะก่อนเพื่อบ่ให้มันหักเอาน้ำซีดใส่แล้วเราก็เน็บส่วนต่อนั้นลงแบบนี้ค่อยๆพับเน็บลงไป
เฮ็ดให้มันเป็นลักษณะคืองาข้องเนาะหมายความว่าเฮ็ดมันได้งาของมันเลยพับเน็บลงไปแบบนี้ค่อยเน็บลงไปประคองตอกบ่ให้มันหักเน็บลงไปจนหมดจะได้ออกมาแบบนี้พี่น้องคือกันกับงาข้องเลยแบบนี้อันนี้เป็นข้องรุ่นน้อยรุ่นจิ๋วเนาะเขาตั้งบนฝ่ามือของเขาความน้อยความใหญ่ของมันก็สิบประมาณนี้สานยากหลายพี่น้องสานบ่งามปานใดเพราะมันสานยากลองเฮ็ดเบิ่งพี่น้อง